ลูกตัวน้อยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อแม่ทุกคนแต่น่าเศร้าที่ในแต่ละปีมีพ่อแม่จำนวนหนึ่งต้องสูญเสียลูกน้อยให้กับโรค SIDS หรือโรคการเสียชีวิตฉับพลันในทารกซึ่งเป็นโรคที่เกิดกับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ1ขวบโดยแต่ละปีจะมีเด็กทารกทั่วโลกนับพันที่ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคนี้ปัจจุบันสาเหตุของโรค SIDS ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดแต่จากการวิจัยพบว่ามีปัจจัยต่างๆที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้แก่การให้ทารกนอนคว่ำการมีสิ่งของขัดขวางการหายใจของทารกอุณหภูมิร่างกายของทารกที่สูงเกินไปและปัจจัยอื่นๆเช่นควันบุหรี่เพื่อปกป้องลูกน้อยของคุณจากโรค SIDS คุณจึงควรกำจัดปัจจัยต่างๆที่เพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตของลูกน้อยและเลือกใช้เบาะนอนที่เหมาะสม Airy เบาะนอนสำหรับทารกที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรค SIDS รายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ใช้วัสดุเส้นใยแบบพิเศษผลิตเป็นโครงสร้าง3มิติที่แตกต่างจากเบาะนอนสำหรับทารกทั่วไปทำให้ Airy มีคุณสมบัติถ่ายเทอากาศได้ดีสามารถหายใจผ่านได้ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการขาดอากาศหายใจและด้วยคุณสมบัติที่สามารถหมุนเวียนอากาศได้อย่างดีจึงช่วยป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงจัดเนื้อที่นอนไม่อ่อนยวบช่วยกระจายน้ำหนักสามารถรองรับสรีระของลูกน้อยได้อย่างเหมาะสมถอดปลอกซักได้ตัวเบาะล้างทำความสะอาดง่ายแห้งง่ายช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราและลดการสะสมของไรฝุ่นปกป้องลูกน้อยของคุณจากโรคภูมิแพ้ให้ลูกน้อยของคุณนอนหลับสบายได้อย่างเต็มอิ่มและปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและอารมณ์เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของลูกน้อยเลือกเบาะนอนแอรี่สร้างเสริมสุขภาพการนอนที่ดีตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิต